สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะเข้ากันมาหรือยังคะเช่นเคยนะคะยังไงเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe มากดกระดิ่งด้วยนะคะตอนนี้เราเชื่อว่าหลายคนนั้นมีคำถามนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามีการขึ้นดอกเบี้ย 0.75% นะคะก็ถือว่าแรงเกือบรอบ3ทศวรรษทีเดียวขึ้นในระดับนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือหลายๆธนาคารกลางประเทศหลายๆประเทศนะคะตื่นตัวในการที่เขาจะต้องป้องกันเงินเขาไม่ให้เงินทุนเนี่ยถูกดึงออกไปนะคะก็หลายประเทศก็เริ่มทำนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นก็คือขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะคำถามตอนนี้ก็เลยมาลุมอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหลังจากที่มีการส่งสัญญาณไปนะคะในเรื่องของการใช้นโยบายที่เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่า4เสียงบอกว่าให้คงไว้แต่3เสียงบอกให้ขึ้นนะคะฉะนั้นก็คือเกือบนะคะเกือบที่แบงก์ชาติจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยแล้วฉะนั้นการประชุม3ครั้งที่เหลือสิงหากันยาแล้วก็พฤศจิกายนก็จะเป็นสิ่งที่คนรอฟังนะคะว่าแบงก์ชาติจะคิดยังไงนะคะวันนี้ค่ะเผอิญว่าเราก็มีแฟนเพจท่านหนึ่งนะคะก็มีคอมเมนต์มาค่ะคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้เราเนี่ยเชิญท่านนี้มานะคะก็คือดร.ณชา อนันต์ โชติกุลค่ะจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคำถามที่เราจะถามก่อนว่าแบงก์ชาติคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของทางเฟดที่ขึ้นดอกเบี้ยแรงขนาดนี้จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร่งแล้วก็แรงแล้วก็เร็วหรือไม่นะคะสำหรับการประชุมครั้งถัดไปค่ะวันนี้เราก็เลยเรียนเชิญดร.ณชาเนี่ยแหละค่ะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวจะถามคำถามของคุณปัญญาให้ด้วยนะคะที่ส่งมาบอกว่าให้เราเนี่ยเชิญมาก็ประจวบเหมาะกันพอดีนะคะเอาละค่ะเราไปพูดคุยกันนะคะถึงเรื่องราวต่างๆค่ะเรื่องของแนวคิดของแบงก์ชาติคิดยังไงกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยจะเร็วแรงแล้วก็จะขึ้นทันทีในสิงหาคมนี้หรือเปล่าแล้วก็มองภาวะเศรษฐกิจปีนี้ยังไงปีหน้ายังไงเขาขึ้นดอกเบี้ยนี่เขาคาดหวังอีก2ปีนะคะที่มันจะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจนะคะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ก็จะมีสิ่งเรียกร้องเข้ามาเยอะนะคะแบงก์ชาติจะมีผลเร่งเร้าตรงนี้หรือเปล่านะคะดร.ณชาค่ะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณโบละกันนะคะได้เลยค่ะโอ้คุณโบคะก็ตามที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราขึ้นให้ทางแฟนเพจมันนี่แชทเห็นนะคะว่ามีคนเรียกร้องมาบอกว่าอยากให้เชิญคุณณชาเนี่ยมาให้สัมภาษณ์นิดนึงนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจแต่ว่าเอางี้ดีกว่าค่ะว่าเราสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ตอนนี้คนกำลังอยู่ในความสนใจกันดีกว่านะคะถ้ายังไงแล้วเนี่ยหนูเชื่อว่าแบงก์ชาติตอนนี้น่าจะเป็นสถาบันที่คนฟังมากที่สุดนะคะในเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะถามตรงๆเลยนะคะว่าเศรษฐกิจปีนี้น่าห่วงแค่ไหนแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยน่าห่วงแค่ไหนคะคุณณชาค่ะก็จริงๆการสื่อสารลักษณะนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารนโยบายการเงินนะคะว่าเราอยากจะเข้าถึงกับประชาชนแล้วก็นักลงทุนให้เห็นไปในทางที่คณะกรรมการกนง.ประเมินด้วยนะคะซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันพุธที่แล้วที่มีการประชุมกนง.จบไปนะคะแล้วก็มีการแถลงผลการประชุมออกมาซึ่งในนั้นก็เขียนค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเราประเมินภาพเศรษฐกิจยังไงแล้วก็สถานการณ์เงินเฟ้อยังไงนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยในภาคของเศรษฐกิจเนี่ยเราเมื่อมองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างคณะกรรมการกนง.เนี่ยค่อนข้างที่จะมองว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเป็นช่วงขาฟื้นตัวแล้วล่ะขาขึ้นแล้วแล้วก็ต่อจากนี้ก็จะมีแรงส่งได้ต่อเนื่องนะคะแล้วหลักๆก็จะมาจากเรื่องของการบริโภคภายในประเทศภาคเอกชนนะคะซึ่งส่วนหนึ่งก็คืออั้นกันมานานเนาะ2ปีที่มีโควิดนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือมาจากแรงส่งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะกลับเข้ามาประเทศไทยหลังจากที่หลายๆประเทศนะคะรวมถึงไทยเองก็มีการผ่อนคลายเรื่องมาตรการการเดินทางเนี่ยลงไปเร็วขึ้นกว่าที่เราคาดซึ่งจะเป็นแรงส่งสำคัญแล้วก็จะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันกลับมาแล้วก็กระจายไปทั่วถึงมากขึ้นนะคะซึ่งตัวเลขในการประเมินเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยเราก็มองไว้ที่ 3.3% นะคะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ 4.2% ก็คือเป็นแรงส่งขึ้นไปต่อเนื่องนะคะแล้วก็ระดับที่อันนี้คือถือว่าโตกว่าระดับศักยภาพนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่เราช่วงก่อนหน้าเราก็ซุดไปค่อนข้างหนักเหมือนกันฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรากำลังฟื้นตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์เงินเฟ้ออันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างชัดมากในการแถลงข่าวของกนง.รอบที่ผ่านมาที่ก่อนหน้านี้และจริงๆแล้วถึงปัจจุบันด้วยเนี่ยที่เรามองว่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
มาก็จริงแต่ว่ายังเป็นเรื่องของปัจจัยด้านอุปทานเป็นหลักนะคะก็คือราคาน้ำมันโลกที่มันสูงขึ้นต่อเนื่องเลยแล้วก็ราคาปุ๋ยราคาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนอีกส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องปัญหาการขนส่งการผลิตนะคะใน global supply chain เนี่ยที่ทำให้ราคามันปรับตัวสูงขึ้นมาต่อเนื่องนะคะแต่ว่าความเสี่ยงระยะต่อไปเราก็มองว่ามีค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันฉะนั้นถ้าโดยสรุปเนี่ยภาพเศรษฐกิจแล้วก็ภาพเงินเฟ้อเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเห็นชัดว่ากรรมการเริ่มที่จะเปลี่ยนน้ำหนักจากก่อนหน้านี้ที่ให้น้ำหนักกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจเป็นสำคัญนะคะคือคงดอกเบี้ยที่ระดับต่ำเพื่อที่จะช่วยในการฟื้นตัวเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยก็เริ่มจะเห็นว่าความเสี่ยงมันเริ่มไปทางเงินเฟ้อมากขึ้นการฟื้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มมาแล้วเงินเฟ้อมีความเสี่ยงสูงขึ้นก็เลยมีการพูดถึงได้ชัดเจนว่าต่อไปนโยบายการเงินน่าจะที่มันผ่อนคลายมากๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะลดความจำเป็นลงแล้วในระยะต่อไปค่ะค่ะทีนี้ถ้าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางแบงก์ชาตินะคะเพราะว่าตอนนี้เครื่องมือที่ใช้กันทั่วโลกก็คงจะเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็บางประเทศเนี่ยที่เขามีการอัดฉีดเงินกันเยอะจนขนาดงบดุลใหญ่เนี่ยเขาก็ใช้วิธีการลดขนาดงบดุลลงมานะคะเพื่อที่จะทำให้มันแฟบลงเนี่ยค่ะสำหรับแบงก์ชาติเองเนี่ยเวลาที่เราจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเราใช้การพิจารณาอะไรบ้างคะโดยเฉพาะช่วงรอยต่อนะคะเข้าใจว่าดอกเบี้ยพอขึ้นปุ๊บมันต้องรออีกนิดนึงเพราะมันจะมีผลในเรื่องของวันข้างหน้าแล้วก็ลดการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าเงินเฟ้อมันจะสูงในวันข้างหน้าเราใช้อะไรบ้างในการพิจารณาค่ะคำถามนี้ดีมากแล้วเราก็จริงๆอยากจะสื่อสารกับสาธารณชนให้เข้าใจกลไกการทำงานของนโยบายการเงินเหมือนกันเนาะว่าดอกเบี้ยมันส่งผ่านไปยังไงแล้วก็เราพิจารณายังไงในการตัดสินว่าแต่ละครั้งเราจะคงจะลงจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่ออะไรนะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการทำนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินการคลังหรือว่ามาตรการอื่นๆก็ตามเนี่ยมันก็คือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในประเทศที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยนะไม่ใช่ดีขึ้นชั่วคราวแล้วก็เกิดวิกฤตอันนี้เราก็ไม่ชอบเหมือนกันฉะนั้นนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่คราวนี้มาถึงบทบาทของนโยบายการเงินเนี่ยเราก็มีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเราดูแลใน3ด้านเสถียรภาพใน3ด้านนะคะเสถียรภาพอย่างแรกก็คือเรื่องของเสถียรภาพของเศรษฐกิจการเติบโตเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมในระดับที่ไม่น้อยเกินไปไม่โตเกินไปแล้วก็อยู่ในระดับที่ตามศักยภาพที่จะเป็นได้นะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของเสถียรภาพด้านราคาซึ่งก็คืออัตราเงินเฟ้อนี่แหละให้มันอยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ผันผวนจนเกินไปจนกลายเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจหรือว่าการใช้ชีวิตของคนนะคะและอย่างที่3ก็คือเรื่องของเสถียรภาพของระบบการเงินก็คือไม่ให้มีการสะสมความเสี่ยงในระบบการเงินมากเกินไปจนกระทั่งเช่นเกิดฟองสบู่ที่มันพร้อมจะแตกหรือว่าเกิดการเก็งกำไรที่บางจุดมากเกินไปหรือว่าระบบสถาบันการเงินเนี่ยก็ควรจะต้องมีกันชนมีตัวทุนสำรองที่เพียงพอหากเกิดกรณีฉุกเฉินเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะรองรับแรงกระแทกเหล่านั้นก็เป็น3เป้าหมายด้านเศรษฐกิจด้านเงินเฟ้อแล้วก็ด้านเสถียรภาพระบบการเงินนะคะคราวนี้ในการทำนโยบายการเงินในการตัดสินเนี่ยจริงๆแล้วกนง.นี่เราคุยกันยาวนานแล้วสตาฟต้องเตรียมตัวยาวมากก่อนที่จะถึงวันประกาศของกนง.วันพุธเนาะสตาฟเตรียมกันเป็นเดือนเพื่อเก็บข้อมูลในทั้งระดับมหาภาคระดับจุลภาคระดับรายธุรกิจเราก็มีการใช้ประกอบด้วยการสัมภาษณ์นักธุรกิจด้วยต่างๆนานาเนี่ยมาประกอบในการตัดสินว่าเอ๊ะภาพเศรษฐกิจของเราเนี่ยณตอนนี้แล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะคะแล้วทุกครั้งของการประชุมก็มีการอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็การประชุม2วันอย่างเข้มข้นของกนง.เนี่ยก็เป็นในช่วงที่เราถกกันถึงปัจจัยทั้งด้านตลาดการเงินทั้งด้านตลาดแรงงานทั้งด้านเศรษฐกิจจริงภาคการท่องเที่ยวทุกอย่างเลยที่มันสุดท้ายมาส่งผลกระทบต่อ3เป้าหมายที่เราพูดถึงมาสักครู่นี้นะคะแล้วก็กรรมการแต่ละท่านก็จะมีการให้น้ำหนักที่แตกต่างกันไปหรือมีมุมมองที่แตกต่างกันไปได้นะคะแต่ว่าเป็นอันที่เราได้สอบทานกันได้ทบทวนกันว่าเราเห็นอะไรร่วมกันเราเห็นอะไรต่างกันบ้างนะคะทีนี้หัวใจของการทำนโยบายการเงินที่มันมี3ด้านเนี่ยแต่เรามีเครื่องมือแค่อันเดียวเนี่ยคืออัตราดอกเบี้ยแล้วเราจะบาลานซ์ยังไงในการชั่งน้ำหนักเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีไม้บรรทัดมีตัวเลขบอกต้องเท่านี้เท่านี้ตัวเลขแบบนี้ถึงจะต้องขึ้นดอกเบี้ยหรือตัวเลขแบบนั้นถึงจะต้องลดดอกเบี้ยแต่มันคือการมองภาพรวมเป็นองค์รวมแล้วก็
ให้มันสมดุลทั้ง3ด้านแล้วก็ในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีการให้น้ำหนักที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นช่วงที่เราเจอโควิดหนักๆแน่นอนว่าช่วงนั้นเรื่องเงินเฟ้อก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นความสำคัญของมันก็คืออยู่ที่นโยบายการเงินต้องช่วยให้แรงส่งต่อเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาให้ได้ก่อนนะคะแต่ในช่วงนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้แล้วเงินเฟ้อเริ่มมาเป็นประเด็นจากสถานการณ์ภายนอกเราก็ไม่อยากจะให้เงินเฟ้อในระยะต่อไปเนี่ยมันสูงขึ้นจนกลายมาเป็นอุปสรรคให้การฟื้นตัวมันสะดุดลงอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเงินเฟ้อที่สูงมันก็คือค่าครองชีพของคนที่มันสูงขึ้นรายได้ยังขึ้นไม่ทันกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นหรือต้นทุนธุรกิจที่สูงแล้วเขาปรับราคาได้ไม่ทันหรือว่ากำไรลดลงมันก็คือกลับมากระทบเกาะกับการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งสิ้นเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ต้องให้น้ำหนักกับทั้ง3ด้านนี้อย่างเหมาะสมครบถ้วนแล้วก็คิดว่าการตัดสินใจนโยบายเนี่ยมันได้ช่างผลดีผลเสียต่อแต่ละด้านแล้วอย่างดีที่สุดแล้วก็กรรมการในท่านสามารถคิดต่างกันได้แต่สุดท้ายก็คือ majority คือคิดยังไงก็คือจะออกมาเป็นผลของการตัดสินนโยบายกันค่ะอยากให้คุณรบกวนให้คุณโบอธิบายกลไกนิดนึงค่ะของการที่จะส่งผ่านมาเป็นตัวเงินเฟ้อที่คนกลัวๆกันนะคะบอกว่าเดือนที่ผ่านมานี่ขึ้นมาตั้ง 7.1% นะคะตอนนี้คือทุกประเทศเนี่ยเหมือนจะแข่งกันทำตัวเลขเงินเฟ้อให้ได้เยอะๆแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นผลสะท้อนมานะคะ อยากให้คุณโบอธิบายเนี้ยกลไกเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้คุณโบบอกว่าจริงๆการเตรียมตัวของคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยทำเยอะนะคือสัมภาษณ์เราหมดเลยแล้วโดยเฉพาะภาคธุรกิจเนื่องจากว่าเราลองคุยกับภาคธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เขาอมต้นทุนไว้เยอะเขาก็ไม่กล้าขึ้นเยอะคือไม่กล้าขึ้นเยอะเพราะกลัวว่าเสียการตลาดหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมติไม่ผลิตก็คือไม่ผลิตตัวนั้นไปเลยแต่มันก็จะยิ่งเป็นเร่งขึ้นเงินเฟ้อเพราะว่าคือซัพพลายมันหายอะค่ะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวที่เป็นเงินเฟ้อจริงๆอะมันส่งผ่านมาโดยตรงที่ถึงตัวผู้บริโภคเลยกับส่งผ่านมาด้านของทางผู้ประกอบการแต่ถ้าผู้ประกอบการเขาอมต้นทุนไว้ไม่ไหวแล้วเขาจะต้องส่งผ่านมาอนาคตเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเงินเฟ้อมันจะมาแรงแล้วเราอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยสูงไหมคะค่ะเป็นคำถามที่ลึกและแบบดีมากเลยค่ะที่จะได้โอกาสในการอธิบายด้วยเช่นกันเพราะว่ามันก็ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มีหลายปัจจัยที่มันมากระทบต่อเงินเฟ้อเนาะทั้งด้านอุปสงค์ด้านอุปทานด้านของการโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจเองนี่แหละที่เขามองยังไงเขาจะปรับเพิ่มราคาสินค้าเมื่อไหร่เขาอันตัวต้นทุนได้นานแค่ไหนอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากเหมือนกันที่เราเองก็พยายามเข้าใจด้วยการที่ไปดูข้อมูลแล้วก็ไปพูดคุยกับทางธุรกิจเองนะคะทีนี้เอาหลักการกว้างๆใหญ่ๆก่อนว่าการทำนโยบายการเงินเนี่ยมันส่งผลกระทบกับเงินเฟ้อยังไงง่ายๆเลยก็คือการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนั่นก็คือการทำนโยบายการเงินแบบเข้มงวดนะคะก็คือทำให้ต้นทุนทางการเงินมันสูงขึ้นแต่เราไม่ได้หมายความว่าต้องเร่งนะคะก็คือทยอยปรับเข้าสู่ระดับปกติเพราะช่วงก่อนหน้า 0.5% เนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่ต่ำมากเป็นประวัติการนะคะคราวนี้การทยอยปรับต้นทุนให้มันสูงขึ้นเนี่ยในขณะที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้ดีรายได้เริ่มกลับมาเนี่ยเราก็คิดว่ามันสอดรับกันแล้วเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมาเนี่ยหากเรายังคงให้อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำอย่างนี้ไปอีกนานๆเหมือนในช่วงภาวะวิกฤตเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่มันจะไปทำให้เป็นการเติมเชื้อไฟให้กับเงินเฟ้อได้นะการเพิ่มต้นทุนธุรกิจโดยทั่วไปแล้วควรจะทำให้ความต้องการสินค้าบริการมันลดลงนั่นก็คือถึงแม้ว่าสินค้ามันจะขาดแคลนจากด้านอุปทานถ้ามันไม่ได้มีแรงดึงจากด้านความต้องการด้านอุปสงค์มากนักเนี่ยเงินเฟ้อก็จะไม่ได้ไปได้ไกลขนาดนั้นเพราะว่าราคาน้ำมันขึ้นก็สูงตอนนี้สูงมากแล้วล่ะอาจจะสูงอยู่นานก็ได้แต่ถ้ามันไม่ขึ้นต่อไปเรื่อยไปเป็น200-300เนี่ยเงินเฟ้อซึ่งเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคามันก็จะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามแต่ถ้าเกิดเมื่อใดที่มันผนวกกันทั้งด้านอุปทานก็คือซัพพลายก็ขาดแคลนด้วยแล้วก็ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจากด้านต้นทุนแต่ว่ามันมีมาประกอบก็คือว่าคนในประเทศก็อยากจะใช้จ่ายอยากจะลงทุนเพราะเศรษฐกิจมันเริ่มจะฟื้นมันก็ยิ่งไปสร้างแรงกดดันด้านราคาขึ้นมาอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่นโยบายการเงินสามารถที่จะมีส่วนบริหารจัดการด้านดีมานด์หรือด้านประสบได้แต่ด้านซัพพลายเนี่ยเราทำอะไรกับมันไม่ได้จริงๆเป็นราคาตลาดโลกราคาปุ๋ยราคาสารเคมีเนี่ยเราขึ้นดอกเบี้ยยังไงก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับมันได้แต่การขึ้นต้นทุนทางการเงินเพื่อที่ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ร้อนแรงจนเกินไปจนมากระทบเงินเฟ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่นโยบายการเงินควรต้องทำและอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่อง
การคาดการณ์เงินเฟ้อไปข้างหน้าของภาคธุรกิจอย่างที่คุณเนาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าเอ้ยเขาจะปรับราคาเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยจริงๆเขาก็ต้องดูสภาพทางการเติบโตเศรษฐกิจด้วยว่าเขาปรับราคาขึ้นไปเขาจะขายของได้ไหมใช่ไหมคะถ้าในช่วงที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวเงี้ยแล้วเขาก็มองว่าดีมานด์มันเริ่มกลับมาฉะนั้นโอกาสในการส่งผ่านต้นทุนมันก็ยิ่งมากขึ้นแล้วเขาก็อั้นมาตั้งนานแล้วด้วยฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดว่าเขามองว่าคนอื่นก็กำลังจะขึ้นราคากันฉะนั้นมองไปรอบข้างทุกคนขึ้นลูกจ้างมาขอขึ้นค่าจ้างโอกาสในการส่งผ่านต้นทุนมันก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกแล้วอันนั้นแหละจะเป็นกลไกเมื่อใดที่มันสตาร์ทติดเครื่องแล้วเนี่ยมันก็จะไปได้ไกลกว่าแค่ปัจจัยด้านอุปทานอย่างเดียวนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องบทบาททางนโยบายการเงินคือทำยังไงให้เขามั่นใจประชาชนและธุรกิจว่าเงินเฟ้อมันจะไม่ได้สูงเรื่อยๆต่อไปนะฉะนั้นอยู่อาจจะปรับราคาสินค้าตามต้นทุนที่สูงขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ปรับไปเรื่อยๆเพราะว่ามองว่าราคามันจะสูงไปเรื่อยๆแล้วก็คนจะต้องการสินค้าบริการมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งถ้ามันติดอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะหยุดอยู่ยากมากค่ะอืมค่ะเมื่อสักครู่คุณโบบอกว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่เราเริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจมันเริ่มจะฟื้นตัวขึ้นนะคะแล้วก็มาจาก2ปัจจัยก็คือกำลังซื้อดีขึ้นนักท่องเที่ยวดีขึ้นนี่เรียนถามเนี่ยว่าเราเบ็ดกับภายนอกมากไปไหมคะที่บอกว่าเราหวังที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะเศรษฐกิจดีก็น่าจะมาจากท่องเที่ยวที่เขาเอาเงินเข้ามาด้วยเพราะเงินในประเทศเราตอนนี้คือรัฐบาลจะทำเงินในการที่แบบว่า spendingก็ยากเหมือนกันเพราะว่าก็กลัวเรื่องของความเป็นหนี้หรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการเก็บกำไรจากโรงกลั่นละเพื่อที่จะเข้าไปชดเชยในกองทุนน้ำมันนะคะช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ให้บริโภคค่าใช้จ่ายมันเกินไปคือแต่อันนี้เราเรียนถามนะคะว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยสมมติว่าเราขึ้นดอกเบี้ยไปกำลังซื้อก็ยังไม่มาเหมือนกันแล้วกลายเป็นต้นทุนแล้วก็กลายเป็นในเรื่องของดอกเบี้ยที่สูงขึ้นก็เลยไม่รู้อะไรจะมาก่อนกันหรือกรณีว่าถ้านักท่องเที่ยวมาเข้ามาไม่เพียงพอมันจะกลายทำให้อะไรอะดอกเบี้ยสูงเงินเฟ้อสูงแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ฟื้นหรือเศรษฐกิจอาจจะแย่ลงที่เขากลัวกันว่า stagflation อย่างเงี้ยค่ะคุณรบกวนคุณโบอธิบายตรงนี้นิดนึงค่ะค่ะต้องบอกว่าธนาคารกลางทั่วโลกช่วงนี้นี่ทำงานยากมากเห็นใจค่ะเห็นใจความท้าทายมันก็มากับความไม่แน่นอนที่มันสูงมากตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยเราเจอกับช็อคหลายระลอกแล้วก็เป็นอะไรที่มองไปข้างหน้าภาพมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากสำหรับประสงค์โลกจะฟื้นไม่ฟื้นรัสเซียยูเครนจะรบกันไปอีกนานแค่ไหนจีนจะเปิดหรือว่าจะซีโร่โควิดต่อเงี้ยทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นความเสี่ยงที่เราคำนึงถึงแล้วก็คณะกรรมการนโยบายการเงินก็คำนึงถึงทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็มีการศึกษาวิเคราะห์เอาข้อมูลเอา assumption ต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันอย่างกว้างขวางเลยแล้วก็เพื่อให้ได้the best guess ก็คือสิ่งที่เรา based on ว่าพื้นฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าอะไรที่มันเป็นกรณีฐานในการมองไปข้างหน้าว่าอันนี้แหละเราคิดว่ามันเหมาะสมไม่ได้มองต่ำไปหรือสูงไปความเสี่ยงเราคิดว่าเรา factor in เข้าไปแล้วคือเราก็ได้กรณีฐานออกมากรณีหนึ่งว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นร่วมกันว่าน่าจะเป็นแต่หลายๆอย่างที่คุณนาวพูดถึงมาเนี่ยเราก็เก็บไว้ว่านั่นคือความเสี่ยงที่เรามีโอกาสผิดพลาดได้จากกรณีฐานโดยเฉพาะราคาน้ำมันเนี่ยอย่างเช่นหรือว่าอุปสงค์จากจีนอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่มากระทบต่อเศรษฐกิจเราได้ค่อนข้างมากเรื่องของการท่องเที่ยวก็เช่นกันนะฉะนั้นต้องบอกว่าการประมาณการของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะถ้าเทียบกับข้างนอกเนี่ยค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟแล้วนะคะก็คือว่าค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักกับความเสี่ยงเหล่านั้นแล้วก็ไม่ได้มองภาพสดใสขนาดที่ว่า6ล้านคนต่อปีในปีนี้นักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นด้านต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆที่มีการประเมินออกมานะคะก็ลองมองว่าเราประเมินต่ำไว้ก่อนดีกว่าถ้าจะสูงก็แสดงว่าเป็นข้อดีเป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าเราพลาดแล้วประเมินสูงเกินไปอันนี้ก็จะอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำนโยบายแล้วก็ต้องมาทบทวนกันใหม่ได้นะก็ถึงต้องบอกว่านโยบายการเงินก็ต้องมองไปข้างหน้าแล้วมันมีความไม่แน่นอนสูงมากแต่เราก็ต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เรามีอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็ความเสี่ยงทุกอย่างเนี่ยเราก็คิดถึงอยู่เสมอแล้วก็เอามาประเมินใหม่อยู่ตลอดเวลาเมื่อมันมีข้อมูลออกมามากขึ้นนะคะก็เป็นความยากแต่ก็หวังว่าจะเข้าใจว่าจริงๆการทำนโยบายนี่มันไม่ใช่เรื่องที่แต่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการปรับให้ทันเมื่อภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไปนะคะ
ค่ะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าเงินนะคะก็เพลินว่าการประชุมของกนง.เนี่ยแล้วก็ตัดสินออกมาใน4นี่คือให้คง3นี่3ท่านบอกว่าขึ้นก็แบบว่าถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกวิดนะคะวิดขึ้นดอกเบี้ยกนง.วิดเรขาึ้นกด็อกเซเบอรี์้ไยพรส์เหมือนกันตื่นเต้นมากสนุกเป็นการประชุมที่สนุกมากค่ะเพราะว่คามี่ะการถกเถียงกันอหืลายมุมมมองแล้วก็ค่ะได้คุยกันถึงเชิงลึกในหลายๆมิติที่คนอาจจะเห็นต่างกันนะคะค่ะแล้ววันนั้นเป็นวันที่ค่าเงินนี่แตะ35 บาทนะคะคืออันนี้อยากให้คุณโบอธิบายนิดนึงค่ะว่าการที่ค่าเงินคือเนื่องจากว่าแบงก์ชาติเราต้องดูทั้งหมดอย่างที่บอกว่าเสถียรภาพเงินเฟ้อเสถียรภาพเศรษฐกิจเสถียรภาพด้านราคาคือเราต้องโฮตรงนี้ไว้ทั้งหมดนะคะในมุมหนึ่งของค่าเงินที่อ่อนอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็คงได้ทราบกันนะคะว่าเขาจะยังไงนะคะแต่ว่าหลายประเทศนี้ทนไม่ไหวแล้วต้องขึ้นดอกเบี้ยแล้วเพราะว่ากลัวในเรื่องของกระแสเงินที่จะไหลออกแต่ของเราเนี่ยเราเจอวิกฤตปี40ไปสะสมทุนสำรองไว้สูงทีเดียวแต่ว่ามันก็เริ่มพร่องไปแล้วเราก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยเราให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะคะกับเรื่องของค่าเงินกับเรื่องของความเป็นเสถียรภาพกับเงินกองทุนสำรองเพราะว่าเราก็ได้ impact ค่อนข้างสูงเนื่องจากรอบนี้สายเหี่ยวเขาแบบว่าโอ้โหบินโฉบแรงมากเลยสำหรับสหรัฐอเมริกาค่ะค่ะใช่เป็นประเด็นที่ติดตามกันทั้งพวกเราเองก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะค่าเงินก็อ่อนไปค่อนข้างเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะส่วนค่ะสําคัญก็มาจากเรื่องของดอลลาร์ที่แข็งอืขึ้นมเป็นประวัติการณ์เลยในรอบ20ปีนี้แข็งที่สุดในรอบ20ปีเลยนะคะซึ่งค่ะการแข็งค่าของดอลลาร์มันก็คือสะท้อนว่าส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเฟดที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วแรงกว่าที่คาดใช่ไหมคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความกังวลของนักลงทุนต่อว่าตัวเศรษฐกิจโลกในปีหน้าระยะต่อไปเนี่ยมันจะฟื้นตัวมันจะแผ่วลงหรือเปล่านะคะก็เลยทำให้วิ่งไปหาที่เรียกว่า safe haven currency นะคือสกุลเงินที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยสำหรับนักลงทุนนะคะก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นมามากแต่105ตัวอินเด็กซ์นะคะแล้วในทางกลับกันพอเราเปรียบเทียบค่าเงินเรากับดอลลาร์มันก็ต้องอ่อนค่าแล้วก็ไม่ใช่แค่ประเทศเราที่อ่อนค่าลงใช่ไหมคะอย่างที่คุณนาวพูดถึงเยนเนี่ยจริงๆเยนนี่อ่อนไปเกือบจะ15%ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะของเราเนี่ยยังเกือบจะ5%นะคะเราไม่ได้อ่อนที่สุดแล้วก็อีกหลายสกุลเงินที่เพิ่งเช็คเมื่อเช้าเองนะคะทั้งเกาหลีตัววอนเนี่ยก็อ่อนไปกว่าเราเกือบจะ8%นะคะตัวไต้หวันดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนกว่าเรานะคะมาเลเซียริงกิตเองเนี่ยก็อ่อนไปเกือบจะ7%นะคะก็คืออ่อนกว่าเราด้วยคือเราไม่ได้เป็นคนเดียวโดดเดี่ยวในภูมิภาคที่เจอกับปัญหาค่าเงินไม่ได้เรียกว่าปัญหาดีกว่าเนาะคือสภาวะที่ค่าเงินมันอ่อนตัวอย่างรวดเร็วจากการที่ดอลลาร์มันแข็งนะคะคราวนี้ถ้าพูดถึงในแง่ว่าแล้วเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบยังไงหรือว่าเราต้องทำอะไรไหมเมื่อเห็นค่าเงินที่มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วอย่างนี้ก็เข้าใจว่าจริงๆเราก็ดูแลอยู่นะคะดูแลเรื่องความผันผวนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะเห็นค่าเงินเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงมากๆเพราะมันก็เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจของในประเทศด้วยเช่นกันนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดูแลเรื่องของความผันผวนแต่เราไม่ได้ดูแลเรื่องของระดับว่าจะควรอยู่ระดับไหนนะคะแต่ว่าการที่เงินมันอ่อนอย่างรวดเร็วอย่างนี้เนี่ยจริงๆการอ่อนค่ามันก็มีทั้งคนได้คนเสียเนาะมันไม่ได้ทางเดียวผู้ส่งออกอาจจะได้ประโยชน์เนื่องจากว่าพอแปลงเงินสกุลเงินที่รับเป็นดอลลาร์กลับมาเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็ได้มูลค่ามากขึ้นแต่ว่าคนที่เป็นผู้เสียประโยชน์ในสถานการณ์ที่เงินอ่อนมากๆก็คือผู้ใช้น้ำมันอย่างพวกเรานี่แหละที่ต้องนำเข้าน้ำมันแล้วราคามันก็จะสูงขึ้นเพราะว่าแลกการแลกเปลี่ยนที่มันอ่อนค่าลงนะการนำเข้าเครื่องจักรต่างๆเนี่ยต้นทุนก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นมันเด่นสองด้านของทุกอย่างคราวนี้สิ่งที่เราจะต้องประเมินก็คือว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยค่าเงินที่อ่อนมันกระทบกับการเติบโตแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจเราแค่ไหนยังไงการส่งออกจะโดนกระทบยังไงการนำเข้าจะโดนกระทบยังไงเป็นต้นนะคะกระทบต่อเงินเฟ้อยังไงเพราะว่าการที่เราก็พึ่งพาการนำเข้าสินค้าเนี่ยส่วนหนึ่งอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนที่มันอ่อนลงเนี่ยมันก็ทำให้ราคาสินค้ามันก็สูงขึ้นด้วยนะคะก็อาจจะส่งผลต่อเงินเฟ้อด้วยเช่นกันแล้วก็กระทบต่อเรื่องเสถียรภาพในระบบการเงินยังไงเรื่องของความผันผวนว่าจะเกิดความผันผวนที่รุนแรงเกินไปหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอะไรที่เราติดตามอยู่แล้วนะซึ่งในภาวะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะคอนเซิร์นกังวลเป็นพิเศษก็คือเรื่องภาวะเงินเฟ้อว่าเรากำลังกังวลความเสี่ยงด้านนี้แล้วไอ้ตัวอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนอย่างเร็วและแรงเนี่ยมันจะมา
กระทบสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมทำให้เงินเฟ้อเนี่ยจากที่มันเป็นด้านอุปทานมันจะไปต่อหรือเปล่าแล้วก็อันนี้ก็คงจะต้องเป็นประเมินผลกระทบโดยรวมแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนโยบายแล้วว่าจะมองว่ามันมากหรือน้อยยังไงค่ะค่ะเพราะว่าหลังจากปี40นะคะตอนนั้นทุกคนอาจจะยังมีภาพที่ติดอยู่นะคะเรื่องของเงินทุนสำรองของเราที่หมดไปแต่ว่าเราเข้าใจว่าตอนนี้โอกาสไม่เกิดหรอกนะคะแต่ทีนี้คนอาจจะถ้าในเรื่องค่ะค่ะเงินทุนสำรองอาจจะลืมตอบคุณเนาไปเรื่องว่าด้านเสถียรภาพต่างประเทศเนาะเงินทุนสำรองของเราเนี่ยเรามองยังไงแข็งแกร่งเพียงพอไหมจะลดลงไปมากหรือเปล่าจนกระทั่งเป็นปัญหาหรือเปล่าอย่างที่คุณเนาพูดเลยมันต่างกับสมัย40มากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทั้งเรื่องของหนี้ต่างประเทศเราก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำมากเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคนะคะยกตัวอย่างมาเลเนี่ยเขาจะกังวลเรื่องของเงินไหลออกอาจจะมากกว่าเราเพราะว่าระดับหนี้ต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างสูงเกือบจะ 70% ของ GDP นะคะในขณะที่ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 35% ก็เกือบจะเท่าหนึ่งของเขานี่เกือบจะเท่าหนึ่งของเรานะคะแล้วก็หนี้ต่างประเทศที่เป็นหนี้ระยะสั้นเนี่ยของเราก็ค่อนข้างต่ำ 15% ของ GDP ของมาเลเป็นตัวอย่างนะคะไม่ใช่เป็นประเทศเดียวที่มีประเด็นเรื่องนี้ก็อยู่ที่ 25%แล้วก็อีกหลายๆประเทศในละตินอเมริกาก็จะมีความเขาเรียกว่าเป็นความเปราะบางด้านเสถียรภาพต่างประเทศคือหนี้ต่างประเทศสูงแล้วก็เงินทุนสำรองไม่ได้สูงขนาดนั้นนะคะฉะนั้นประเทศเหล่านี้เนี่ยที่เรียกว่าเป็น emerging market หรือว่าตลาดเกิดใหม่ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยแต่เขาจะมีความเปราะบางด้านนี้มากกว่าเพราะว่าต่างๆที่พูดถึงการชนด้านต่างๆเนี่ยเขาจะต่ำกว่าเราฉะนั้นเขาเลยกังวลเรื่องเงินทุนไหลออกค่อนข้างเยอะประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็อีกด้านนึงก็คือว่าการถือครองสินทรัพย์ของต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่ได้สูงขนาดประเทศอื่นของการถือครองพันธบัตรรัฐบาลของต่างชาติในไทยเนี่ยก็ 10% เท่านั้นเองของอินโดนีเซีย 20% นะคะก็ทำให้โอกาสในการไหลออกอย่างรุนแรงไม่ได้น่าจะเกิดขึ้นมากนักค่ะค่ะทีนี้เราเรียนถามที่เดินหาเพราะว่าอย่างที่คุณโบบอกไปนะคะเนื่องจากว่าของเรานี่ต่างประเทศเราน้อยมากนะคะโดยเฉพาะภาคเอกชนก็ก่อนหนี้น้อยมากเนื่องจากว่าเรามีบทเรียนที่ถือว่าเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดของเราตั้งแต่ปี40มานะคะภาครัฐก็น้อยนะคะเราก็มาระมัดระวังในการก่อหนี้ด้วยนะคะแต่ว่าประเด็นนึงก็คืออันนี้อาจจะย้ําให้นักลงทุนสบายใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะดูว่าประเทศไหนมีปัญหาเนี่ยก็ไปดูการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของเขานะคะแล้วเอิญของเราเนี่ยก็นําเข้าน้ํามันมาด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเมื่อสักครู่คุณโบบอกไปแล้วว่าต่างชาติถือครองเราน้อยฉะนั้นถ้ามีการขายบอนไปถ้าเกิดค่าเงินดอลลาร์แข็งแล้วก็ดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาสูงเนี่ยมันก็อาจจะกระทบไปเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราก็เห็นเมื่อวานนี้ต่างชาติขายหุ้นไทยไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่จริงๆเขาก็อยู่ในหุ้นไทยไม่ค่อยเยอะฉะนั้นความเสี่ยงหลักๆเนี่ยในเรื่องของที่จะมากระทบกับดุลบัญชีเดินสะพัดของเราการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพราะนี่มันจะส่งสะท้อนมาเรื่องของค่าเงินบาทที่จะอ่อนค่าลงด้วยอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรบ้างคะตอนนี้ที่แบงก์ชาติค่อนข้างคอนเซิร์นหรือว่าค่อนข้างกังวลหรือว่าตรงนี้เราไม่กังวลเลยเงินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยหลักๆอย่างที่พี่เราพูดถึงก็คือเรื่องของน้ำมันนะคะการนำเข้าน้ำมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เป็นด้านนำเข้าเนาะก็เป็นตัวหักลบไปอีกอันนึงที่ตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาแล้วก็ทำให้บัญชีเดินสะพัดของเราเนี่ยเปลี่ยนจากที่เป็นบวกสูงมากสูงเกือบจะ 10% ของ GDP ในช่วงก่อนหน้ากลายมาเป็นติดลบเนี่ยก็คือการหายไปของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยนะคะแล้วก็ยังติดลบปีนี้เราก็ประเมินว่ายังติดลบอยู่นะคะคราวนี้น่ากังวลหรือเปล่ากับการติดลบของดุลบัญชีเดินสะพัดจริงๆไอ้การที่ดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยซึ่งมันสะท้อนการนำเข้าส่งออกว่าบาลานซ์ยังไงกระแสเงินสดการนักท่องเที่ยวต่างชาติใช่มันก็คือสุดท้ายมันสะท้อนในราคาแล้วราคาในที่นี้ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนที่มันสะท้อนเข้าไปแล้วเราก็เห็นว่าค่าเงินปีนี้เราก็อ่อนลงมาแล้วนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวดุลบัญชีก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่อค่าเงินนะคะแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเช่นกันแต่เราก็คิดว่ามันก็ได้สะท้อนไปใน pricing ของตลาดอยู่แล้วนะคะจะกังวลไหมถ้าเกิดปีนี้นักท่องเที่ยวกลับมาเริ่มฟื้นตัวกลับมาได้จริงปีหน้ากลับมาได้แข็งแกร่งกว่าอีกเนี่ยเราก็มองว่ามันก็จะเริ่มกลับมาเป็นบวกเหมือนเดิมหรืออาจจะไม่มากกว่าเดิมซึ่งอาจจะเป็นข้อดีเพราะว่าตอนมันบวกมากเกินเนี่ยเราก็มีปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือบาทแข็งเกินไปแล้วก็เป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งต่อการส่งออกด้วยเช่นกันนะฉะนั้นเราก็คิดว่าถ้า
มันมีปัจจัยทั้งด้านลบที่ทำให้บาทอ่อนเช่นดอลลาร์แข็งหรือว่าสถานการณ์ในตลาดการเงินโลกแต่ในขณะเดียวกันเราก็มองว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยกำลังเริ่มฟื้นตัวซึ่งจริงๆแล้วเราอยู่ในเลทไซเคิลเนาะเพราะประเทศอื่นเขาฟื้นตัวไปก่อนหน้าเรานานแล้วล่ะสักพักนึงแล้วเริ่มกลับไปสู่ระดับก่อนโควิดแล้วเรากำลังจะเข้าสู่ระดับก่อนโควิดช่วงต้นปีหน้าแล้วก็จะสูงกว่าระดับศักยภาพคือปลายปีหน้าก็มองว่าแนวโน้มแบบนี้มันก็จะช่วยให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติมากขึ้นเงินบาทก็จะอยู่ในระดับที่มันสมดุลตัวดุลบัญชีเดินสะพัดก็น่าจะกลับมาสู่ในระดับที่สมดุลมากขึ้นค่ะอืมค่ะน้องเรียนถามนิดนึงค่ะว่าเวลาที่นโยบายการขึ้นดอกเบี้ยของทางแบงก์ชาติเนื่องจากว่าเราก็อยู่ในระดับ 0.5 เนี่ยมานานก็คงเหมือนประเทศอื่นๆนะคะว่าคุ้นชินกับเรื่องของดอกเบี้ยต่ำละเวลาที่เราจะขึ้นแล้วเราเห็นเงินเฟ้อแบบนี้แล้วโดยเฉพาะการคาดการณ์ในอนาคตข้างหน้าแบบมีทั้งเงินเฟ้อทั้งเรื่องของตัวเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราขึ้นเราจะขึ้นแบบไหนขึ้นเขาเรียกขึ้นแบบฟันหลอมไหมคะขึ้นแบบขึ้นครั้งนี้ครั้งหน้าหยุดขึ้นครั้งนี้ครั้งหน้าหยุดหรือว่าขึ้นครั้งหนึ่งแล้วรอดูไปเรื่อยๆหรือว่าเราขึ้นนี่ปกติแล้วเราต้องแบบว่าไปเรื่อยๆจนกระทั่งคือไม่ให้เขาเนี่ยคาดหวังว่าเงินเฟ้อในอนาคตข้างหน้ามันจะกลับมาเป็นประเด็นปัญหาเมื่อสักครู่คุณโบบอกแล้วนะคะว่าต้องส่งสัญญาณให้ได้ว่าถ้าจะขึ้นราคาเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าคุณจะขายของได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวนี้มันตัวชี้วัดทั้งหมดเลยนโยบายการขึ้นจะเป็นยังไงคะคุณโบค่ะออกตัวก่อนนะคะว่าดิฉันอาจจะไม่สามารถพูดได้แทนกรรมการกนง.ว่าท่านจะมองไปข้างหน้าแล้วว่าจะตัดสินใจแต่ละครั้งยังไงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาก็ได้ค่ะคุณโบยกตัวอย่างก็ได้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าก็มีหลักการที่อาจจะแชร์กันได้อยู่ว่าวิธีคิดของเราว่าเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะการขึ้นต้องบอกอย่างนี้ว่าการประเมินภาพเศรษฐกิจที่ตอนแรกไปเลยนะคะบอกว่าเรามองว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจปีนี้ 3.3 ปีหน้า 4.2 เงินเฟ้อปีนี้อยู่ที่ 6.2 นะคะเกินกรอบไปพอสมควรปีหน้าจะกลับลงมา 2.5 เนี่ยจริงๆแล้วในสมมติฐานอันหนึ่งที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยก็คือแอคชั่นของธนาคารกลางไม่ใช่ว่าเป็นไปตามแค่ภาพเศรษฐกิจอย่างเดียวเงินเฟ้ออย่างเดียวโดยที่เราไม่เอาเรื่องของดอกเบี้ยเข้าไปเกี่ยวฉะนั้นไอ้พาสของการเติบโตเศรษฐกิจที่ประเมินออกไปเนี่ยเราได้คำนึงถึงแล้วว่ามันขึ้นอยู่กับว่านโยบายการเงินทำอย่างไรด้วยนะจริงๆฉะนั้นอันนั้นจริงๆเป็นสิ่งที่อยู่ในประมาณการแต่เราก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเราจะดำเนินการยังไงนะคะอันนี้ถ้าถามว่าเราควรจะขึ้นดอกเบี้ยแบบไหนในทางปฏิบัติในหลักการแล้วเนี่ยการที่ขึ้นแบบเร่งเกินไปมันก็ไม่ได้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจมันสร้างความผันผวนมันกระชากเกินไปและบางครั้งมันก็อาจจะทำให้บางภาคส่วนการฟื้นตัวมันสะดุดลงล่าได้จากต้นทุนที่มันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วฉะนั้นการทยอยขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะดีกว่าการที่เราต้องไปเร่งขึ้นแล้วก็ทำให้กระทบโดยที่สร้างช็อคเกิดขึ้นอยู่ๆก็มาตูมใหญ่ทีเดียวเนี่ยเราไม่คิดว่ามันสมควรการที่เราจะขึ้นอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปได้นั่นก็หมายความว่าเราก็ต้อง act early ก็คืออาจจะต้องเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆในการที่เริ่มมองเห็นแล้วว่าไอ้สมดุลความเสี่ยงเปลี่ยนเราก็เริ่มที่จะต้องส่งสัญญาณแล้วก็เราจะได้ค่อยๆทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ไปกระชากเศรษฐกิจนะถ้าเราทำช้าเกินไปแล้วก็รอให้ทุกอย่างมั่นใจภาพออกมาสดใสสวยงามมันก็อาจจะช้าเกินไปและถึงตอนนั้นเงินเฟ้อก็อาจจะขึ้นไปจนกระทั่งต้องขึ้นดอกเบี้ยสูงมากๆเร็วมากๆถึงจะเอาลงมาได้อันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเลยแล้วก็กลับกลายเป็นว่านโยบายการเงินเองไปสร้างความผันผวนไปเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจซะอีกซึ่งเราไม่ได้ต้องการฉะนั้นถ้าตอบกับคุณเนาอย่างกว้างๆก็คือว่าเราคิดว่าการทยอยขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปจะเหมาะสมที่สุดแต่ว่าแต่ละครั้งจะฟันหล่อหรือเปล่าจะหยุดหรือเปล่าอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ออกมาแต่ละรอบเลยค่ะว่าจะออกมาแล้วมันคอนเฟิร์มภาพเราหรือว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าค่ะอืมค่ะนั่นแสดงว่าข้อมูลที่ออกมาแต่ละเดือนแต่ละเดือนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเงินเฟ้อกับโดยเฉพาะที่ตอนนี้เราเฝ้าดูกันว่าจะมีคนผ่านสนามบินเข้ามาเยอะหรือเปล่าคือผ่านเข้านะไม่ใช่ผ่านออกนะเพราะผ่านออกคือเอาเงินออกนะคะต้องผ่านเข้ามา ตอนนี้เงินในประเทศเราอาจจะล่อยหลอลงไปนะคะสำหรับในระดับฐานล่าก็ต้องอาศัยเงินจากคนอื่นแหละมาช่วยเรานะคะน้องเรียนถามนิดนึงค่ะว่าเวลาที่เราดูค่ะเพราะว่าคนก็จะแบบเปรียบเทียบแบบง่ายๆเลยสมมติว่าเงินเฟ้อในปีนี้
อย่างของอเมริกาเขามองว่าปีนี้เขา5.2เขาบอกว่านั่นเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยมาแรงละได้ทั้ง3.4แต่หนูไม่แน่ใจมันจะดิฟกันขนาดนี้เลยไหมหรือว่าเราจะมองแบบง่ายๆสำหรับคนว่าเอ๊ะแบบไหนที่มันเป็นดอกเบี้ยที่เหมาะสมหรือปีหน้าขึ้นไว้สำหรับปีหน้าแบบไหนที่เหมาะสมว่าเงินเฟ้อเท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้มันถึงจะเป็นส่วนที่มันสมดุลกันค่ะต้องเรียนว่าแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันค่ะเพราะว่าบริบทของเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจระดับศักยภาพของการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยก็อยู่คนละระดับกันนะคะหรือว่าระดับเงินเฟ้อที่เหมาะสมของแต่ละประเทศส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 2% นะแต่ว่าแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าปัจจัยด้านโครงสร้างที่มันแตกต่างกันนะคะฉะนั้นอาจจะไปเปรียบเทียบกันยากว่าถ้าเกิดสหรัฐเขามองว่าเขาจะไปสิ้นสุดที่ 3.4 แล้วเราต้องอยู่ประมาณไหนเมื่อเทียบกับเขานะคะจริงๆเราก็ต้องมองเทียบกับประเทศตัวเราเองนี่แหละแล้วก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดเท่าที่มีว่าระดับดอกเบี้ยนโยบายที่มันเหมาะสมเมื่อเศรษฐกิจทุกอย่างกลับเข้าสู่ระดับปกติแล้วเงินเฟ้อทำยังไงให้มันอยู่ประมาณ 1-3% ไม่เกินกว่านั้นไม่ต่ำไปกว่านั้นเนี่ยเราต้องใช้ดอกเบี้ยแบบไหนซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการส่งผ่านนโยบายการเงินเนี่ยไอตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันไปกระทบเศรษฐกิจยังไงช่องทางไหนแล้วก็ส่งผ่านได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะส่งผ่านไปยังเงินเฟ้อมันช่วยดึงให้เงินเฟ้อลงมาได้เร็วได้ช้าผ่านช่องทางไหนบ้างซึ่งอันนี้เรามีการวิเคราะห์กันอย่างละเอียดกันภายในแบงก์ชาติทั้งหมดนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนไปว่าแต่ละประเทศก็ต้องประเมินในบริบทของตัวเองฉะนั้นอาจจะเปรียบเทียบกันได้ยากแล้วก็เราก็อาจจะไม่ได้มีการประกาศออกไปว่าเราจะไปสิ้นสุดที่ไหนเราไม่ได้มีดอทพลอตที่บอกว่านโยบายการเงินมองว่าจะสิ้นสุดที่ไหน ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะสื่อสารไปข้างหน้าแต่ละครั้งของการประชุมไปค่ะอืมค่ะคนตอนนี้กำลังคาดเดากันนะคะบอกว่าเอ๊ะสำหรับปีนี้ที่เราเหลือการประชุมอีก3นัดเนี่ยเราจะขึ้นนัดไหนดีนะคะสิงหากันยาหรือว่าไปพฤศจิกายนเลยนะคะอันนี้คือก็ต้องรอดูตัวเลขเป็นรายเดือนกันอีกทีนึงแล้วก็คุณโบบอกว่ามันไม่จำเป็นว่าจะต้องขึ้นทั้ง3เดือนติดต่อกันเลยแต่สิ่งที่คนสนใจก็คือว่าเราจะเหมือนกับทางเฟดไหมคะจาก 0.25 เป็น 0.5 แล้วก็ขึ้นเป็น 0.75 ครั้งหน้าคนเริ่มลุ้นแล้วนะจะ 1% ไว้เนี่ยของเรายังไม่ต้องขนาดนั้น ใช่ไหมคะ เงินเฟ้อเรายังไม่ต้องขนาดนั้น อันนี้เป็น 1%. อะไรที่คนคาดหวังแล้วก็เขาก็จะบอกเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถให้ความชัดเจนได้กับตลาดเนี่ยค่ะก็ต้องบอกส่วนตัวเองเราก็ไม่ใช่คณะกรรมการด้วยเนาะฉะนั้นก็พูดในฐานะสตาฟคนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าหลายๆอย่างเนี่ยการที่เราบอกไปล่วงหน้าอย่างเสร็จเขาก็จะบอกชัดเจนว่าเขาจะขึ้น50 basis point ในครั้งต่อไปแต่จริงๆแล้วเขาต้องกลับมาขึ้น75อันเนี้ยมันก็สร้างความผันผวนในตลาดได้เหมือนกันเพราะว่าตลาดเนี่ยข้อเสียของการที่บอกไปข้างหน้าอย่างชัดเจนอย่างนั้นเนี่ยข้อหนึ่งก็คือตลาดมักจะลืมไปว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับข้อมูลณเวลานั้นที่เขาบอกว่าเขาจะทำอะไรแต่เมื่อถึงเวลาจริงๆแล้วข้อมูลมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นตัวอย่างของเจพาวเนี่ยชัดมากว่ามันมีตัวเลขเงินเฟ้อออกมาใหม่เงินเฟ้อคาดการณ์ก็สูงขึ้นในช่วงที่เป็นไซเรนพีเรียดของเขาแล้วอ่ะเขาไม่สามารถมาออกมาให้ไกด์แดนซ์เพิ่มเติมได้แต่เขาก็มีช่องทางของเขาในการให้ไกด์แดนซ์กับตลาดเนาะฉะนั้นไอ้การทำนโยบายก็ต้องเลยต้องเปลี่ยนไปตามข้อมูลใหม่ที่มันเข้ามาแต่ตลาดจะยึดว่าเธอสัญญาแบบนี้กับฉันเธอก็ต้องยึดยืนหยัดในคำมั่นสัญญานั้นแล้วก็ทำให้เกิดความผันผวนเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นอันที่เราก็คิดว่าการบอกออกไปบางทีมันก็ไม่ได้ช่วยสร้างให้ประสิทธิภาพของการสื่อสารนโยบายมันดีขึ้นและในบางครั้งเนี่ยมันกลับมาเฮิร์ทหรือว่าทำให้ความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางมันอาจจะแย่ลงไปอีกฉะนั้นถ้าถามว่ามองว่าของแบงก์ชาติจะต้องขึ้น50 75 1% เหมือนของเขาไหมก็ตอบได้เพียงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็มุมมองของกรรมการโดยรวมแล้วเนี่ยเห็นความเสี่ยงบาลานซ์ของทางด้านการเติบโตเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อเป็นยังไงบ้างนะคะตัวเลขล่าสุดที่เราต้องดูก็คือกรกฎาคมใช่ไหมคุณโบค่ะแต่ว่าต้องเรียนคุณนาว่าตัวเลขที่มันออกมาแต่ละเดือนเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะในการที่เอามาใช้แต่มันก็ต้องมีอีกหลายด้านมากแล้วก็ที่สำคัญคือนโยบายการเงินต้องมองไปข้างหน้าไอ้ตัวเลขที่มันออกมามันเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วแต่มันก็ให้ข้อมูลของข้างหน้าได้เหมือนกันฉะนั้นมันก็อยู่ที่การวิเคราะห์ของเราว่าเราจะเทคข้อมูลนั้นยังไงแล้วมันให้
สื่อความหมายยังไงกับการที่ภาพเงินเฟ้อในข้างหน้าค่ะค่ะข้างหน้าที่เรามองนี่6 เดือนขึ้นหรือเป็นปีคะการประมาณการเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราจะประมาณการ2 ปีใช่ไหมคะไปข้างหน้า2 ปีค่ะก็คือ8 ควอเตอร์สข้างหน้านะคะซึ่งเราในการศึกษาที่ผ่านมาทั้งต่างประเทศของไทยของไทยในเรื่องของไทยนะคะก็คือการส่งผ่านนโยบายการเงินเนี่ยมันใช้เวลานานประมาณ6 ถึง 8 ควอเตอร์ค่ะไตรมาสก็คือประมาณเกือบ2 ปีตั้งแต่ช่วงปี1 ถึง 2 ปีนี่แหละค่ะฉะนั้นการตัดสินใจนโยบายการเงินมันจึงต้องไม่ใช่มองตัวเลขที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ใช้ตัวเลขที่ผ่านมาเป็นตัวคอนเฟิร์มหรือเป็นตัวที่อิมพลายว่าข้างหน้าเนี่ยภาพเรายังมองเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะไปยาวๆเลยค่ะเข้าใจแล้วยากจริงๆค่ะยากจริงๆอ่ะแม้กระทั่งนักลงทุนเองเวลาเลือกนี่ยังต้องแบบว่าช่วงนี้คือแบบวันต่อวันหรือว่า6เดือนให้ยาวหน่อยว่า6เดือนปีนึงเวลาที่เขาจะซื้ออนาคตในวันข้างหน้านี้เรา2ปีล่วงหน้าเลยซึ่งมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะคะคุณโบใช่ค่ะใช่ค่ะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราก็ต้องปรับให้ทันกับข้อมูลที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นเพียงพอค่ะคุณโบขาอันนี้เรียนถามนิดนึงค่ะเพราะว่าในเรื่องของต้นทุนทางการเงินเนี่ยเมื่อสักครู่เราพูดถึงเกี่ยวกับฝั่งของการลงทุนไปนะคะทีนี้ถ้าเป็นภาคธุรกิจนะคะถ้าเป็นภาคธุรกิจเนี่ยต้นทุนทางการเงินเนี่ยประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะที่เข้าไปคือเราเคยคุยกับทางธนาคารกสิกรไทยเขาบอกว่าจริงๆแล้วต้นทุนทางการเงินเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะภาคธุรกิจอ่ะ SME ทั้งหลายเนี่ยประมาณสัก 5% ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็สิ่งที่ไปเยอะๆเนี่ยคือวัตถุดิบก็ 70% เลยนะคะที่เหลือก็จะเป็นค่าเช่าค่าแรงแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าในมุมของแบงก์ชาติเนี่ยต้นทุนธุรกิจเนี่ยถ้าเป็นถ้าเราขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะสร้างภาระให้สักเท่าไหร่แล้วก็ภาคประชาชนเนี่ยคือถ้าดูในพอร์ชั่นเขาเนี่ยอย่างน้ำมันเนี่ยสักเท่าไหร่หรือว่าต้นทุนทางการเงินถ้าขึ้นไปเนี่ยเนื่องจากตอนนี้นี่ครัวเรือนเราค่อนข้างสูงนะคะ90 กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็เลยไม่แน่ตรงเนี่ยคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะขึ้นดอกเบี้ยไม่ห่วงภาระหนี้หรอนี่มันจะเพิ่มขึ้นค่ะเป็นคำถามที่ได้รับมาตลอดเลยนะเพราะว่าการที่เราเจอกับเรากำลังเพิ่งจะฟื้นตัวรายได้ยังไม่ได้กลับมาเป็นปกติสำหรับบางนี่จากโควิดมาเยอะค่ะนี่จากโควิดวิกก็สูงแล้วมันก็สร้างความเปราะบางนะถ้าขึ้นดอกเบี้ยก็เรียกว่าเป็นไดเลมม่าเป็นความยากลำบากในการที่จะสร้างสมดุลว่านโยบายการเงินต้องทำยังไงนะในเมื่อมันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องชั่งน้ำหนักในหลายด้านมากเป็นห่วงการฟื้นตัวเป็นห่วงเงินเฟ้อแต่ก็เป็นห่วงหนี้ครัวเรือนด้วยถ้าขึ้นดอกเบี้ยนะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเรามีการวิเคราะห์แล้วก็เอามาใช้ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วก็ประเมินว่าในภาพรวมเนี่ยเราคิดว่าผลดีผลเสียมันอยู่ที่ไหนมากกว่ากันแต่ก็ต้องบอกว่านโยบายการเงินก็เป็นมีข้อจำกัดสำคัญเลยคือมันเป็นเครื่องมือเดียวภาษาอังกฤษก็คือเป็น blunt tool คือขึ้นดอกเบี้ยมันกระทบกว้างไปหมดทั้งระบบเศรษฐกิจทั้งการฟื้นตัวเศรษฐกิจทั้งเงินเฟ้อทั้งดอกเบี้ยจ่ายทั้งหลายมันกระทบกว้างแล้วก็แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มฉะนั้นการชั่งน้ำหนักเนี่ยเมื่อกี้บอกว่ามี3เป้าหมายแล้วนอกจาก3เป้าหมายเนี่ยยังมีอีกหลายมิติของการชั่งน้ำหนักอีกต่างหากคือมิติของการที่ระหว่างการฟื้นตัวเศรษฐกิจกับเงินเฟ้อก็พูดไปแล้วมิติของช่วงเวลาว่าจะขึ้นช่วงไหนดีเร็วหรือช้ามันจะทำให้บาลานซ์ของเศรษฐกิจมันดีที่สุดแล้วก็ยังมีมิติอันนึงก็คือที่คุณนาวพูดถึงนี่แหละก็คือว่าเรื่องของผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของโดยเฉพาะที่มาจากหนี้ครัวเรือนที่มาจากหนี้ของภาคธุรกิจเนี่ยซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยก็แน่นอนว่ามันเป็นผลเชิงลบต่อเรื่องของภาระหนี้ใช่ไหมคะเรามองว่าในภาพรวมเราจะบาลานซ์เป็นยังไงก็ถ้าพูดถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจเรามีการประเมินทั้งภาคธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดSME แล้วก็ภาคครัวเรือนว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลต่อแต่ละกลุ่มยังไงนะคะแต่ในภาพรวมพูดถึงกลับมาอีกทีว่าดอกเบี้ยมันเป็นเรื่องของการดูแลภาพรวมเนาะเรารู้แหละว่ามันมีกลุ่มเปราะบางในทุกกลุ่มที่เราแบบส่องเข้าไปดูแหละแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นอุปสรรคแล้วก็สร้างภาระทางการเงินขึ้นมากนักเมื่อเทียบกับต้นทุนสินค้าที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นถ้าเราไม่ทำอะไรกันเทียบกับต้นทุนค่าครองชีพที่คนจะต้องจ่ายมากขึ้นถ้าเราไม่ทำอะไรกับเงินเฟ้อถ้าจะยกตัวอย่างของครัวเรือนนะคะที่เรามีการทำตัวเลขออกมาแล้วก็แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการทำประเมินจากกลุ่มครัวเรือนที่เรามีข้อมูลนะคะอาจจะไม่ใช่ครอบคลุมในทุกกลุ่มได้ทั้งหมดนะคะ
ตัวเลขที่เราประเมินก็คือว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเงินเฟ้อก็คือระดับราคาที่มันเปลี่ยนไปตั้งแต่ต้นปีมาถึงตอนนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนโดยเฉลี่ยนะคะเรามีการแยกเป็นกลุ่มรายได้ต่ำรายได้สูงรายได้ปานกลางแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยครัวเรือนจะใช้จ่ายต้องจ่ายเพิ่มขึ้น850บาทนะคะซึ่งคิดเป็นประมาณ 3.6% เกือบจะ 4% เนี่ยของรายได้ของเขานะคะในขณะที่ถ้าดอกเบี้ยขึ้นไปอันนี้เราก็ที่ต่างตัวเลขขึ้นมาว่าขึ้นไป 1% เอาง่ายๆเป็นตัวเลขของผมว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นไป 1% จะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านหนี้เท่าไหร่นะซึ่งเราคำนึงถึงเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้ด้วยซ้ำนะไม่ได้เอาครัวเรือนที่ไม่มีหนี้นะก็คืออยู่ที่ประมาณ 0.5% ของรายได้นะซึ่งตีเป็นตัวเลขก็ประมาณ120บาทนะซึ่งก็จะเห็นว่ามันต่างกันถึง 7-8 เท่าเลยทีเดียวนะคะว่าไอ้ผลกระทบต่อค่าครองชีพของคนที่มันมาจากราคาที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเยอะกว่าต้นทุนทางการเงินที่จะเพิ่มขึ้นจากการที่เราจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะสกัดไม่ให้เงินเฟ้อมันไปต่อมากกว่านี้ซึ่งมันจะกลับมาถ้าเราทำไม่ได้มันก็จะกลับมาทำให้ค่าครองชีพของคนมันสูงขึ้นไปอีกต้นทุนทางธุรกิจมันสูงขึ้นไปอีกอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงชั่งน้ำหนักให้ดีค่ะค่ะคุณโบคะถ้าดูจากเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเนี่ยปกติเราก็จะดูไปถึงเรื่องของฟองสบู่แล้วก็ที่เราเคยเจอเนี่ยฟองสบู่ที่เราเจอเนี่ยก็เป็นฟองสบู่จากอสังหานะคะฟองสบู่อื่นเรายังนึกไม่ออกค่ะว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะก็คริปโตไหมคะคริปโตคริปโตนี่แบงค์ชาติก็ยังไม่ได้รับรองนะคะก็เลยไม่รู้จะคิดมาด้วยหรือเปล่านะตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมไม่มีเลยใช่ไหมคะไม่มีในสินทรัพย์ไหนไม่มีตรงจุดไหนเลยคือตอนนี้เราเรียนมากเลยใช่ไหมคะต้องบอกว่าเวลาดูภาพรวมแล้วมันเศรษฐกิจเรามันใหญ่แล้วก็มีหลายกลุ่มมีหลายพ็อกเก็ตมากมากเลยนะคะถ้าจะบอกว่าไม่มีเลยเนี่ยคือคิดว่าอาจจะภาพสวยเกินไปมันก็คงจะมีบ้างในบางกลุ่มแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่ามันจะเกิดเป็นฟองสบู่หรือว่าความไม่สมดุลในระบบการเงินมีการเก็งกำไรบางที่เยอะเกินไปจนกระทั่งมันเป็นอันตรายต่อระบบการเงินทั้งระบบหรือเปล่าหรือว่าธุรกิจทั้งระบบหรือว่าจะสุดท้ายมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมหรือเปล่าอันนั้นเรายังไม่เห็นสัญญาณว่ามันจะมีอะไรที่จะเป็นความเสี่ยงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าในบางกลุ่มมันก็อาจจะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะว่าดอกเบี้ยที่ผ่านมามันก็อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะซึ่งอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะไม่ได้พูดไปก่อนหน้านี้เรื่องของการบาลานซ์ความสมชั่งน้ำหนักหลายๆด้านเนี่ยว่าการไม่ขึ้นดอกเบี้ยถ้าเรายังคงดอกเบี้ยไปยาวๆนานๆในสถานการณ์ที่เราหลุดออกมาจากโควิดแล้วล่ะจากลบ 6% เนี่ยตอนนี้เรามองว่าปีนี้จะไป3ไป4แล้วเนาะมันก็คือแล้วเงินเฟ้อสูงขึ้นมาด้วยเนี่ยถ้าคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เราเห็นตัวเลข 0.5 หรือว่าดอกเบี้ยในตลาดที่มัน 3% 4% เนี่ยหักด้วยเงินเฟ้อมันติดลบไปเยอะมากและจะเยอะขึ้นถ้าเงินเฟ้อมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนี่แหละที่มันเป็นผลตอบแทนที่แท้จริงของนักลงทุนหรือว่าของต้นทุนทั้งหลายฉะนั้นแค่เราอยู่เฉยๆนะไม่ทำอะไรคือแค่คงดอกเบี้ยไว้ที่ 0.5% เราผ่อนคลายไปมากกว่าปีที่แล้วซะอีกเพราะว่าเงินเฟ้อมันสูงขึ้นมากว่าระดับที่ผ่านมาเยอะมากนั่นก็คือตอนนี้นี่เราผ่อนคลายสุดๆไปเลยซุปเปอร์แอคคอมโมเดทีฟไปเลยซึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรไม่ปรับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไปส่งผลให้เกิดอย่างเงี้ยการเก็งกำไรเพราะว่าต้นทุนทางการเงินมันต่ำเหลือเกินทำให้เกิดเขาเรียกว่าคนไม่ค่อยระวังเรื่องความเสี่ยงเพราะว่าต้นทุนมันต่ำมากนะก็จะไปสร้างปัญหาในระบบเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งซึ่งเราก็ไม่ต้องการเช่นกันค่ะคุณโบแบงค์ชาติมองยังไงคะกับเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคะมันอิมแพคขนาดไหนคะสำหรับประเทศ emerging market อย่างเราอย่างเงี้ยคะในมิติไหนบ้างคะค่ะจริงๆเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดจริงๆก็เรียกว่าเป็นประวัติการณ์นะไม่เคยขึ้นขนาดนี้มาตั้งเกือบ30ปีแล้วก็94แล้วก็เป็นมาจากว่าเงินเฟ้อแต่เงินเฟ้อบ้านเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มาจากอุปทานอย่างเดียว
ค่ะเศรษฐกิจเขาฟื้นตัวไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ตลาดแรงงานก็ตึงตัวมากค่าจ้างนี่เร่งขึ้นกันฉะนั้นมันมีทั้งเรื่องของอุปสงค์แล้วก็อุปทานเข้าปนด้วยเขาจึงจําเป็นผู้แทนเขาเนาะแต่จริงเขาก็อธิบายไว้ในแถลงข่าวว่าเขาก็คือจําเป็นจะต้องทําเร็วขึ้นเร่งขึ้นเพราะว่าถ้าช้าไปกว่านี้ก็อาจจะเอาเงินเฟ้อไม่อยู่คราวนี้ในแง่ว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องเงินทุนเคลื่อนย้ายจะออกจะเข้ามากน้อยแค่ไหนนั่นก็ไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะแต่คราวนี้ในแง่ว่าพอเสร็จขึ้นแล้วเนี่ยจะกระทบกับเราไหมหรือว่าเราต้องขึ้นตามไหมหรือว่าเราตัดสินใจยังไงเราคิดยังไงมีผลต่อแนวความคิดเราไหมคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการประเมินภาพรวมของเศรษฐกิจนะคะภาวะตลาดการเงินนี้เราต้องมีการพูดถึงกันในการชุมกนงทุกครั้งภาวะการเงินในประเทศเองซึ่งการขึ้นลงของภาวะตลาดการเงินโลกเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภาวะการเงินไทยอยู่แล้วอย่างน้อยก็ผ่านด้านช่องทางการแลกเปลี่ยนนะมันจะเป็นยังไงซึ่งช่องทางเหล่านี้เราจะต้องคำนึงถึงแต่เราไม่ได้เช็คตรงๆหมายถึงว่าเฟดเขาขึ้นแล้วเราต้องทำยังไงต่อแต่เราจะต้องดูว่าไอ้ chain reaction มันเป็นยังไงต่อก็คือว่าพอเฟดขึ้นดอกเบี้ยอะไรช่องทางไหนที่จะส่งผลถึงเราบ้างเรื่องของตลาดการเงินก็ระดับหนึ่งแต่ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวตลาดการเงินคราวนี้เป้าหมายก็กลับมาเรื่องแรกๆเลยที่เราคุยกันว่านโยบายการเงินทำงานยังไงเราก็ต้องประเมินช่องทางการส่งผ่านไม่ว่าจะเป็นช่องทางการส่งออกภาวะการเงินที่ทำให้ต้นทุนในตลาดการเงินมันสูงขึ้นกระทบธุรกิจหรือว่าเงินเฟ้อที่อาจจะสูงอาจจะได้รับผลกระทบจากบาทที่มันอ่อนเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วค่าเงินดอลลาร์มันแข็งเราต้องดูช่องทางทุกอย่างและสุดท้ายกลับมาดูที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวสะดุดไหมแล้วเงินเฟ้อจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาเสริมไหมแล้วเฟดเนี่ยช่องทางไหนจะมากระทบได้ซึ่งมันค่อนข้างจะยาวนะมันไม่ได้โดยตรงแล้วก็กระทบต่อเสถียรภาพของตลาดการเงินระบบการเงินหรือเปล่านะสุดท้ายก็คือมีอีกหลายปัจจัยเลยที่ต้องเอามาคำนึงถึงไม่ใช่แค่เฟดอย่างเดียวแล้วก็มาดูประกอบกันเป็นการตัดสินใจนโยบายการเงินในภาพรวมค่ะอันนี้เราเรียนถามเป็นความรู้แล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณโบบอกว่าเราต้องพยายามลดการคาดการเงินเฟ้อที่มันจะสูงในอนาคตข้างหน้าให้ได้เพื่อทำนโยบายตอนนี้ไปส่งผ่านถึงในอนาคตนะคะที่นี้เวลาที่ความคาดการหรือความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกนะคะเหมือนในตลาดหุ้นมันมีทั้งที่มันเป็นปัจจัยจริงๆกับเรื่องของความรู้สึกแต่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยมันมีผลไหมเพราะว่าตอนนี้เราเห็นมันมีแต่ข่าวที่บอกว่าเงินเฟ้อมันจะมาทั้งนั้นเลยทั้งที่มันยังไม่เกิดจริงนะคะเรื่องต่างๆเหล่านั้นนะคะของจีนอย่างเรื่องปัจจัยการผลิตที่มันขึ้นหรืออารมณ์เนี่ยสงครามมาใหม่จบเฟดขึ้นดอกเบี้ยมันเป็นสิ่งที่เร่งเร้ามันมีผลไหมคะกับเรื่องของใส่เข้าไปในเรื่องของการคาดการณ์ของเงินเฟ้อของคนทั่วไปคะมีผลแน่นอนเรื่องของการที่มันอยู่ในข่าวทุกๆวันพาดหัวทุกวันเรื่องของราคาแพงสังคมออนไลน์ด้วยนะคะตอนนี้แล้วก็ใช่ผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ยิ่งเพราะว่าการคาดการณ์อย่างที่คุณนาว่ามันจริงๆเป็นเรื่องของความคิดเซนติเมนต์ไปข้างหน้าเลยซึ่งมันก็เป็นไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วมันก็เป็นบางทีมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยใช่ไหมแล้วการที่เห็นมันบ่อยๆเห็นราคาน้ำมันโอ้โหปรับขึ้นทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เริ่มคิดแล้วโอ้โหตายแล้วฉันต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าน้ำมันไปทำงานหรือว่าแบบข้าวราดแกงราคาเพิ่มขึ้น40 บาทเป็น50 บาทซึ่งจริงๆสูงกว่าเงินเฟ้อทั่วไปนะ 20% ก็คือกระทบกับชีวิตเราแล้วก็มีผลต่อว่าเราคนหรือภาคธุรกิจเองเนี่ยในการวางแผนธุรกิจแต่ละปีเนี่ยก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องมีการประเมินว่าต้นทุนในปีหน้าจะเป็นยังไงผลกำไรปีหน้าจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเขามองว่าเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงต่อไปและจะไม่ลงมานั่นก็คือเขาก็ต้องใส่เข้าไปในการประเมินวางแผนธุรกิจของเขาแล้วก็การตั้งราคาของเขาต่อไปและตัวนั้นเองก็จะเป็นตัวที่ทำให้เงินเฟ้อมันเกิดขึ้นจริงได้เช่นกันซึ่งก็เลยถึงว่ามันก็เลยสำคัญที่เราจะทำยังไงที่ถ้าภาษาวิชาการก็คือยึดเหนี่ยวการคาดการณ์ของเงินเฟ้อให้ได้ก็คือสิ่งสำคัญบทบาทสำคัญของนโยบายการเงินคือให้คนเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางมีเครื่องมือที่จะพร้อมจะต่อสู้กับเงินเฟ้อและจะเอาอยู่แล้วก็สุดท้ายจะลงมาได้ซึ่งความเชื่อนั้นเนี่ยสำคัญมากฉะนั้นการสื่อสารการส่งสัญญาณของธนาคารกลางเพื่อให้คนเชื่อและเมื่อเชื่อแล้ว
จะไม่ไปทำให้เกิดการปรับราคาต่อกันขึ้นไปอันนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอาจจะไม่ได้แพ้ไปกว่าการขึ้นดอกเบี้ยโดยจริงๆด้วยซ้ำนะคะการที่ส่งสัญญาณไปแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ได้ค่ะมันก็เลยมีคำถามมานะคะสำหรับตลาดที่เหมือนตั้งคำถามกับแบงก์ชาติเนื่องจากว่าเขาเจอคุณโจโรมพาวเวลไปเมื่อปลายปีที่แล้วเรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วเสร็จแล้วพอมาต้นปีนี้กลับรำก็เลยมีประเด็นที่ตั้งคำถามบอกว่าแบงก์ชาติช้าไปหรือเปล่าอเลิร์ทช้าไปไหมกับเรื่องของการส่งสัญญาณเรื่องดอกเบี้ยเงินเฟ้อมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเข้าใจอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ที่คุณโบบอกนะคะว่ามันมีอารมณ์ของโซเชียลด้วยนะคะที่โอ้รู้สึกว่าแล้วตัวเองก็จ่ายเงินแพงขึ้นนะคะค่าน้ำมันบินน้ำมันนี่ขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลยถ้าจากต้นปีมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็เลยมีการตั้งคำถามแบงก์ชาติ alert ช้าไปหรือเปล่าคะช้าไปหรือไม่ช้าไปเดี๋ยวเราคงต้องดูว่าเศรษฐกิจเงินเฟ้อในระยะต่อไปเป็นยังไงนะคะแต่ว่าเราก็เชื่อแล้วก็ในฐานะที่เป็นสตาฟที่นั่งอยู่ข้างในการประชุมกนง.เนี่ยก็ขอให้มั่นใจได้ว่าเราประเมินภาพเศรษฐกิจภาพเงินเฟ้อด้วยข้อมูลที่เราพยายามทำความเข้าใจมันจริงจังใช้วิธีการดูเงินเฟ้อนี่เราไม่ได้แค่ดู 7.1% แล้วก็มาสรุปว่าเงินเฟ้อสูงต่อไปแล้วนะคือเราพลิกแพลงดูหลายแบบมากเพื่อให้มั่นใจว่าไอ้ตัวปัจจัยพื้นฐานที่มันจะส่งผลให้เงินเฟ้อไปต่อเนี่ยมันจะมาจากไหนและตอนนี้มันมีการกระจายไปมากน้อยแค่ไหนในรายงานนโยบายการเงินที่กำลังจะออกมาไม่นานนี้นะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยเราก็จะมีบ็อกซ์อันนึงเลยที่อธิบายเลยว่าเครื่องชี้ด้านเงินเฟ้อเนี่ยเราดูโอ้โห7-8ด้านไม่ใช่แค่ตัวประกาศ 7.1 ออกมาแล้วเราจะต้องคิดว่าเงินเฟ้อมันจะหยุดไม่อยู่แล้วนะคะฉะนั้นจึงอาจจะพูดไม่ได้ชัดหรอกจนกว่ามันจะออกมาเนาะว่าเราช้าไปหรือว่าเร็วไปเพราะส่วนหนึ่งจริงๆก็จะมีคนบอกว่าจะขึ้นตอนนี้เหรอเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นเลยใช่ไหมคะหรือว่าภาระหนี้คนยังไม่ต่ำเลยอันนั้นก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นมุมมองที่เราก็ต้องเอามาบาลานซ์ด้วยเช่นกันแต่ว่าก็ขอให้มั่นใจได้ว่าเราดูทุกอย่างแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยข้อมูลที่เรามีอย่างครบถ้วนแล้วก็คิดว่าเป็นการตัดสินใจของกรรมการที่ด้วย bestinterest สำหรับประเทศแล้วว่าแบบอย่างนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะทำค่ะเราเข้าใจว่าทางแบงก์ชาติต้องดูแลเยอะมากนะโดยเฉพาะ3เสถียรภาพเนี่ยต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงเลยนะคะแต่ทีนี้ถ้ามองในมุมของด้านการลงทุนล่ะคะเรื่องของตลาดลงทุนเรื่องบอลแล้วก็ตลาดหุ้นอันนี้มันก็เป็นแหล่งระดมเงินเหมือนกันนะคะเราให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะกับ impact หรือผลกระทบที่จะมีเข้ามาถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจว่าเราจะต้องปรับเงินเฟ้อให้อยู่ฉะนั้นเนี่ยการขึ้นเนี่ยอัตราการขึ้นเนี่ยเราคำนึงถึงตรงนี้ไหมคะหรือว่าเราคิดว่าเราพุ่งไปทางด้านของเงินเฟ้อเป็นหลักโอ้แน่นอนเลยค่ะว่าเราต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยเพราะว่าไอ้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เราก็เป็นเป้าหมายหลักของเราด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องประเมินว่าการเพิ่มขึ้นแบบนี้มันเหมาะสมมันสอดรับกับเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นหรือเปล่าธุรกิจรองรับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้หรือเปล่านะคะแล้วก็เขามีสภาพคล่องเพียงพอเขามีความสามารถในการระดมทุนเพิ่มเติมได้ดีหรือเปล่าบทบาทของธนาคารหรือว่าตลาดการเงินสถาบันเองเนี่ยยังทำหน้าที่ฟังก์ชันของมันได้ดีพอแล้วก็ต้นทุนที่อยู่ระดับเหมาะสมกันกับการเติบโตเศรษฐกิจหรือเปล่าซึ่งอันนี้เราคำนึงถึงหมดเลยค่ะแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแน่นอนมันก็ส่งผลต่อดอกเบี้ยในตลาดบอนด์ด้วยไม่ใช่เฉพาะดอกเบี้ยธนาคารเท่านั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาดูว่าแล้วธุรกิจเราบาลานซ์ชีทเรามีการประเมินดูบาลานซ์ชีทของธุรกิจด้วยนะคะว่ามีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้วยหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงมันก็เป็นส่วนหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่นโยบายการเงินต้องคำนึงถึงและสุดท้ายกลั่นออกมาให้ได้ว่าในภาพรวมเนี่ยบาลานซ์มันอยู่ตรงไหนอะค่ะค่ะโบคะย้ำให้นักทุนสบายใจนิดนึงถึงแม้ว่าทางเฟดจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยแรงนะคะคนเริ่มมองไปแล้วอย่างที่บอกว่า 0.25 0.5 0.75คือเริ่มเชียร์ไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนที่ตัดสินใจจริงๆก็คือเป็นตลาดหรือว่าจะเป็นประธานเฟดนะคะที่ตัดสินใจในการขึ้นดอกเบี้ยนะคะก็ส่งสัญญาณมาตลอดเนี่ยแล้วก็ทำตามที่ตลาดอยากได้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเขาขึ้นแรงขนาดนี้เนี่ยคือเราจะเกิดภาวะเงินตึงตัวที่เขาบอกกันว่า cash crunch
ที่แบบว่าอาจจะทําให้รู้สึกว่าสภาพคล่องมันหดหายรุนแรงอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมคุณโบหรือว่าตอนนี้เราสภาพคล่องเรามีเพียงพอถึงแม้ว่ามันจะเกิดภาวะแบบนั้นขึ้นก็ไม่กระทบเราสภาพคล่องก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราก็คํานึงถึงเหมือนกันจริงๆแล้วในสเตทเมนต์ในแถลงข่าวของเราก็พูดถึงภาวะสภาพคล่องในตลาดการเงินในระบบการเงินด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งแล้วก็มีการประเมินนะคะแล้วก็การประเมินที่ผ่านมาก็คือมองว่าสภาพคล่องในประเทศของเราเนี่ยทางการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับสูงด้วยซ้ำนะคะถ้ามองจากเรื่องของตัวของด้านทางธนาคารพาณิชย์นะคะที่มีสภาพคล่องอยู่ค่อนข้างเพียงพอแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะกังวลก็คือการกระจายสภาพคล่องในระบบการเงินเนี่ยไปสู่กลุ่มต่างๆซึ่งอาจจะไม่ได้เท่าเทียมกันนักอย่างเช่น SME ที่อาจจะไม่ได้รับสภาพคล่องที่มีอยู่ในระบบเนี่ยไปเพียงพอส่วนหนึ่งก็คือความเสี่ยงอาจจะสูงกว่าหรือว่าผลกระทบจากโควิดอาจจะเยอะกว่านะซึ่งก็เป็นสิ่งที่มาตรการของเราด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากด้านอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูแลในกลุ่มที่เราคิดว่ามีความเปราะบางและต้องการสภาพคล่องในการที่จะทำให้ธุรกิจเขาดำเนินต่อไปได้แล้วก็ไม่สะดุดล้มลงค่ะก็เป็นสิ่งที่มีมาตรการเสริมมาเฉพาะจุดนะคะค่ะนั่นไม่ต้องกลัวนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจอะไรที่มันรุนแรงเนี่ยถ้าสมมติว่าแบงค์พาณิชย์เขายังไม่ปล่อยก๊อกออกมาแบงค์ชาติมีก๊อกที่จะปล่อยให้สภาพคล่องไม่ขาดแน่เรียกว่าเป็นก๊อกของสภาพสบายใจได้ว่าเราโดยรวมแล้วสภาพคล่องของประเทศเราไม่ได้โดนกระทบมากนะถึงจะมีความผันผวนในตลาดการเงินโลกที่สุดท้ายมันอาจจะกระทบต่อภาวะการเงินเราบ้างแต่เราก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นปัจจัยชั่วคราวแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยเราก็คิดว่าด้วยการฟื้นตัวเศรษฐกิจเราเนี่ยก็จะทำให้เรื่องของสภาพคล่องของเราไม่ได้มีปัญหาในอนาคตนะคะแต่เราก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะประเมินอย่างใกล้ชิดในทุกครั้งอ่ะล่ะค่ะทีนี้มาคำถามสุดท้ายของคุณปัญญานะคะก็คือเป็นแฟนเพจของ Money Chat ว่าเรื่องของดอกเบี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเราขอถามทิ้งท้ายไว้แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยว่าเราจะอนาคตเราจะเป็นยังไงคะตอนนี้ถ้าเรามองจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราจะมีความคาดหวังได้ไหมคะว่าเศรษฐกิจไทยเราจะกลับไปโตเกิน 5% ได้อีกครั้งนึงหรือว่าอาจจะได้เห็นตัวเลข2หลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญค่ะคุณโบค่ะตัวเลข2หลักนี้ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็ เราก็คิดว่าไม่เกินความเป็นไปได้นะคะในอนาคตถ้าเกิดเรามีการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นนะคะถ้าพูดถึงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอบททดสอบหลายอย่างทั้งเรื่องของโควิดทั้งเรื่องของตามมาด้วยรัสเซียยูเครนราคาน้ำมันสูงเนี่ย อันนึงที่มันมากับโควิดแล้วมันทำให้เราอาจจะได้ตระหนักถึงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมากขึ้นก็คือเรื่องของการที่เราเห็นชัดเจนมากว่าเราพึ่งพาต่างประเทศค่อนข้างสูงมากทั้งในเรื่องของการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวจากต่างชาติแล้วก็เลยทำให้พอโควิดซึ่งมันกระทบทั้งการขนส่งอุปสงค์ในประเทศส่งออกก็โดนกระทบหนักแล้วก็ท่องเที่ยวที่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาต้องถือได้ว่าเป็นเอนจินหลักเป็นเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจไทยเลยเจอโควิดนี่ก็ล้มกันไม่เป็นท่าฉะนั้นมันก็ในวิกฤตเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญมากว่าที่ผ่านมาเราอาจจะเติบโตอย่างไม่ได้สมดุลมากนักแล้วก็เน้นการพึ่งพาต่างประเทศอาจจะมากจนเกินไปพอมันเกิดช็อคเกิดวิกฤตอย่างนี้เกิดขึ้นที่เราไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเนี่ยเราก็ถึงกับส่วนเซได้มากเหมือนกันแล้วมันไม่มีเครื่องยนต์อื่นๆมาเสริมเมื่อเครื่องยนต์2อันนี้มันดับไปนะก็เลยโอกาสในวิกฤตครั้งนี้คือว่าการได้เห็นแล้วล่ะว่าเราจะพึ่งพาจะเติบโตแบบเดิมๆเนี่ยมันก็อนาคตมันก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับภาคส่วนนี้อีกแล้วก็ทำให้เราก็อาจจะได้รับผลกระทบประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันทั่วไปหมดอย่างเช่นที่เคยผ่านมานะฉะนั้นความสำคัญของณตอนนี้เมื่อเราเริ่มฟื้นจากวิกฤตแล้วเนี่ยนอกเหนือไปจากมาตรการทางภาครัฐต่างๆที่ในช่วงที่ผ่านมาก็เน้นการประคับประคองให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาได้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็มีชีวิตมีค่าใช้จ่ายที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ต่อไปจากนี้เนี่ยเราต้องคิดถึงมากขึ้นแล้วว่าเราจะเติบโตกลับไปเติบโตแบบเดิมหรือเราอยากจะใช้โอกาสเนี้ย
ที่เรากำลังฟื้นขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนให้เศรษฐกิจเราไปในทิศทางที่ใหม่ไปโลกใหม่ขึ้นไม่ได้พึ่งพาแค่เครื่องยนต์แบบเดิมๆแล้วก็สิ่งที่น่าจะสำคัญมากในการที่จะไปสู่โลกใหม่ได้แล้วก็ที่มาจากกับโควิดเนี่ยมันก็อีก2อย่างนะไม่ใช่เฉพาะที่ทำให้เราเรียนรู้พวกนี้ก็คือเรื่องว่าเทคโนโลยีมันมาเร็วและอย่างที่เราก็ไม่คิดเหมือนกันเพราะว่าโควิดนี่เองที่ทำให้เกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันต่างๆเกิดแพลตฟอร์มอีโคโนมีเกิดอีคอมเมิร์ซซึ่งจริงๆแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากที่ถ้าเราไขว่คว้ามันใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการทำธุรกิจก็จะไปได้ไกลแล้วก็ไปอยู่ในโลกใหม่ได้พร้อมกับเทรนด์ของโลกในปัจจุบันแล้วก็อีกเทรนด์นึงก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่หลังจากโควิดมาเนี่ยไอความตระหนักรู้เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมมันก็มาแรงมากกระแสความยั่งยืนมันก็มาแรงมากให้เราเริ่มรู้ว่าเราจะเติบโตอย่างเก่าๆที่ค่อนข้างจะเป็นผลลบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะไม่ยั่งยืนในระยะต่อไปถ้าเศรษฐกิจเราสามารถปรับเปลี่ยนไปในเทรนด์ทางนั้นได้นะก็จะทำให้เราเติบโตไปพร้อมกับกระแสของโลกใหม่ได้ดีด้วยเช่นกันซึ่งอันนี้เองเนี่ยในบทบาทของแบงก์ชาติของนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ใช่นโยบายที่มาตรการภาครัฐจะเป็นส่วนที่ให้ incentive ให้แรงจูงใจว่าธุรกิจควรจะปรับเปลี่ยนไปในทางไหนไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านภาษีหรือว่าเรื่องของการให้สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแต่ว่าในบทบาทของธนาคารกลางเองเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้สภาพแวดล้อมทางการเงินของเราเนี่ยไปสนับสนุนให้ธุรกิจปรับตัวไปได้ในทางที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนไปกับกระแสโลกใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆที่ก็ต้องยืดหยุ่นมากขึ้นหรือว่าการส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจหันไปเรื่องของเทคโนโลยี transformation มากขึ้นหรือว่าเรื่องของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เรามีผลที่ตามมาสามารถขายสินค้าที่มัน eco-friendly ต่างๆตามมาขึ้นอันนั้นก็เป็นบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะมีส่วนด้วยเช่นกันค่ะอืมค่ะเราควรจะรีเซ็ตหรือว่ารีฟอร์มดีคะประเทศไทยโอ้โหรีเซ็ตหรือรีฟอร์มดีคิดว่าต้องทำทั้งสองอย่างนะทั้งสองอย่างเลยนะเรื่องใหญ่เลยนะคะเนี่ยทั้งสองอย่างรีฟอร์มใช่ค่ะแล้วก็จริงๆประสิทธิภาพที่พูดถึงว่าต้องมีอินโนเวชันต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะภาคธุรกิจหรือภาคครัวเรือนเท่านั้นนะในการทำงานของนโยบายภาครัฐเองก็ด้วยเช่นกันหน่วยงานภาครัฐก็เช่นกันที่จะต้องทำยังไงที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานของพวกเราเองที่ให้ทันแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกนี้เพื่อที่จะให้ทำนโยบายได้อย่างดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับประเทศแล้วก็ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไปในข้างหน้าเอาละค่ะก็คงจะได้เป็นคำตอบนะคะพอหอมปากหอมคอให้กับคุณปัญญานะคะที่เป็นแฟนเพจของมันนี่ของมันนี่แชทนะคะแล้วก็ส่งมาบอกว่าอยากฟังคุณณชาพูดให้ฟังแต่ว่าเรามองว่าตอนนี้ประเด็นที่สำคัญเนี่ยคือต้องเอาตัวให้รอดก่อนนะคะจากเรื่องของการที่ตอนนี้แต่ละประเทศเขาก็พยายามจะดึงเงินของตัวเองเอาไว้นะคะบทบาทนี้ก็เลยต้องเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องมองลงมาแล้วก็ตัดสินใจในการใช้อัตราดอกเบี้ยที่จะดูแล3เสถียรภาพอย่างที่คุณณชาบอกไปนะคะว่าเขามองยาวนะเขามองที2 3ปีขึ้นไปฉะนั้นเนี่ยการที่จะมองยาวได้แบบนั้นโอ้โหมันต้องใช้ความรู้เยอะสถิติเยอะแล้วก็ใช้ภาพจริงค่อนข้างเยอะนะคะที่จะลงไปในสนามที่จะหาข้อมูลต่างๆมานะคะแล้วก็วันนี้เราขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณณชาคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราเพราะว่าตอนนี้มีคนตั้งคำถามกับแบงก์ชาติเยอะนะคะบอกว่าแบงก์ชาติทำยังไงช่วยหน่อยเป็นคนที่ดูแลเรื่องของเงินเฟ้อเพราะจริงๆแล้วกระทรวงพาณิชย์หรืออะไรเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จะเข้ามาจัดการเกี่ยวกับตรงนี้คนที่เป็นหน้าที่หลักก็คงจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเอากำลังใจช่วยนะคะคุณณชาคะส่งกำลังใจช่วยนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณณชาค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก Money Chat ได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ